งหนึ่งแล้วค่ะในยาครับผมครับก็ดีครับทำงานกันง่ายขึ้นครับผมครับผมใช่ก็จริงๆพี่เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานได้แล้วสบายใจก็ดีค่ะแฮปปี้ก็หนีจะหนีคนเมื่อเกิดมาคู่กันก็หนีคนข่าวที่บอกว่าคุกกี้กันอีกแล้วสองย้ำสองย้ำไม่รู้ว่าไงครับก็ดีครับคงมีคนให้กำลังใจมีคนคอยติดตามผลงานครับดีครับผมก็ถามก็เหมือนที่พี่ณเดชน์พูดแล้วค่ะแต่จริงๆมันก็เป็นกระแสจากละครด้วยค่ะเรื่องราวเนื้อหาน่ารักจริงเหมือนแบบว่าเรื่องก่อนไหมก็คนละแนวครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าชาวเกาะชาวเกาะหน่อยก็จะเป็นหวานหวานแบบเนิบเนิบฮะหวานแบบกุ๊กกิ๊กกันแล้วก็มีแบบว่าด้วยความที่นางเอกเขาเป็นคนอินโนเซนต์เป็นแบบว่าคนความจำเสื่อมนิดนึงแล้วก็เราก็จะแบบว่าคือด้วยความเอ็นดูเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบหวานหวานกันนิดนึงอะไรเงี้ยบทบาทนี้จะต่างจากเรื่องแรกที่เล่นยังไงบ้างไหมครับสำหรับผมนะแตกต่างกันดวงใจครั้งนี้เพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่สำหรับเรื่องนี้เป็นสายชนก็เป็นน้ำน้ำหน่อยใจเย็นเย็นก็เป็นคนจิตใจดีอัธยาศัยดีครับผมสำหรับหนูนะคะก็จะรับบทเป็นฟารดาค่ะแต่เรื่องนี้จะแตกต่างกับดวงใจอัธยามากค่ะเพราะจะเป็นคนเรียบร้อยเป็นสาวแบบมองโลกในแง่ดีเหมือนตัวเองไหมคะหรือว่าเรื่องก่อนมากกว่าเรื่องนี้น่าจะเหมือนมากกว่านะคะเพราะครึ่งแรกของเรื่องก็จะ เล่นเป็นเหมือนเด็กอะค่ะคือความจำเสื่อมก็กลายเป็นเด็กประมาณ8ขวบอะไรแบบนี้ค่ะขนาดเลยค่ะ8ขวบขนาดเลยแต่ง่ายมากนั่นเองค่ะเรื่องต้องเล่นเป็นแบบว่าคุณหมอใช่ไหมมันต้องแบบถูกขึ้นอันนี้ก็ผมว่าถ่ายไปถ่ายมาผมก็เริ่มดำขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะว่าไปอยู่นู่นก็ใช้ชีวิตเต็มที่กับชาวเลมากเลยเรียนรู้วิธีการถักแหบ้างตกหมึกบ้างอะไรเงี้ยฮะก็สนุกครับผมสาวๆเห็นความล่ำขึ้นสาวๆยังไงบ้างคะอันนี้ไม่รู้ครับผมก็ต้องถามสาวๆเองแล้วกันครับผมก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับระยะผิดก็นิดหนึ่งค่ะเพราะแดดก็ค่อนข้างร้อนแต่เป็นคนที่ชอบแดดอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องมีหรอคะกุ๊กกิ๊กกันเยอะไหมคะก็ผมว่าก็น่าจะเยอะอยู่นะฮะครับผมตบจูบคงไม่ถึงขนาดนั้นครับผมคงไม่ถึงขนาดตบจูบครับแต่ก็เป็นความรักแบบหวานๆอินเลิฟกันหวานๆนี่ครับผมก็มีแบบว่าเหมือนไปทะเลาะเบาะแว้งกันตอนท้ายๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ในเรื่องนี้จะมีจุดเปลี่ยนตรงกลางเรื่องครับผมก็ฝากติดตามดูแล้วกันก็ยังไม่บอกดีกว่าครับผมครับพี่แอนไปเที่ยวด้วยค่ะไปเที่ยวที่เกาะสีชังด้วยกันก็ดีค่ะเพราะพี่แอนเป็นไอดอลอยู่แล้วก็พี่แอนก็จะช่วยเรื่องให้คำแนะนำแนะนำยังไงบ้างคะก็จะสอนเรื่องว่าให้มันเป็นธรรมชาติค่ะคือคิดอะไรก็ทำไปเลยอย่างนี้ก็อยากร่วมงานกับพี่แอนป่ะคะก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีพี่ก็ไม่เขาว่าเราปลื้มพี่เขานะอะไรตรงๆไม่พูดเลยค่ะไม่กล้ามันก็อยากปากก็ผ่านก็พี่แอนเป็นไอดอลค่ะเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็มีผู้หญิงที่สวยมากมีหนอเหมือนแบบว่าค่อนข้างว่าเรื่องแล้วอะดังมากๆเรื่องต่อโครงการเปรียบเทียบเลยค่ะก็นิดนึงค่ะก็เรื่องนี้ก็จะหนักขึ้นนิดนึงเพราะต้องพยายามทำให้ดีกว่าเรื่องที่แล้วคาดหวังไหมคะสำหรับคาดหวังไว้มากเหมือนกันครับแต่ก็ไม่อยากตั้งไว้หวังสูงมากเกินไปจริงๆก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำกันบ้านให้ดีที่สุดเพราะจริงๆเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่3ด้วยก็อยากจะทำผลงานออกมาให้ดีครับผมเป็นคู่ขวัญกันแบบนี้กลัวไหมคะว่าจะไปประกบคู่กันอีกไม่ได้เพราะคนดูอาจจะรับไม่ได้หรือไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าในฐานะนักแสดงนะฮะจริงๆเราไม่จำเป็นว่าต้องเล่นคู่กับใครซะมากกว่าจริงๆก็แล้วแต่ว่าผู้จัดหรือว่าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าใครเหมาะกับใครมากกว่าครับผมยากกังวลที่จะไปได้ไม่ได้เลยนะคุณป้าก็หนูว่าแต่ฝีมือการแสดงว่าค่ะคือถ้าในฐานะนักแสดงที่ได้เด็กก็แม่เดินเล่นกับใครจ้าเห็นว่าดูภาพวางตัวไว้แบบธรณีนี่ไม่มีใครคลองคู่กั
ครับผมใช่ครับครับผมของพี่แหม่มครับผมครับแล้วยังไงบ้างครับพี่แอนดี้กับพี่ป๋องเขาทำดีมากเราอันนี้จริงๆก็เคยคุยกับป้าแจ๋วไว้แว่วๆเหมือนกันนะจริงๆก็ป้าแจ๋วบอกว่าก็คงจะมีความต่างกันบ้างแต่ว่าก็เราก็จะไม่ไปเปรียบเทียบกับเรื่องเก่าอยู่แล้วครับผมกดดันอยู่แล้วแน่นอนค่ะแต่ก็เห็นว่าป้าแจ๋วก็บอกว่าจะเป็นแนวที่ไม่เหมือนเรื่องที่แล้วค่ะจะเป็นเหมือนโมเดิร์นมากกว่านอกจากสองเรื่องนี้มีเรื่องไหนเราเล่นคู่กันไม่มีแล้วนะเหมือนเบื่อเบื่อกันหรือเปล่าเนี่ยเบื่อกันน้อยหน่อยเบื่อไหมไม่เบื่อเบื่อครับไม่เบื่อครับผมมีอยากคู่คนคนหนึ่งบ้างเราอยากประกบคนนี้กันเลยอะไรเงี้ยไม่ค่ะใครก็ได้ไม่ครับผมขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณนะคะขอถ่ายรูปก่อนตรงนู้นดีมาก